ปัญจสิกขาพุทธากล่าวไว้คือเป็นไม้ใต้ส่องโลกโลกีคือมวลมนุษย์ผ่องพุทธใสสีองค์พระมุนีคือมีศีลห้าสร้างสมกุศลผลบุญหอมป้อปัญจศีลาใหญ่ล้ำพระพุทธองค์ทรงคือวาตะศีลเป็นเบื้องต้นความดีประมุขธรรมะมักกะวิถีคือเป็นของดีสืบไปภายหน้าสืบไปภายหน้าสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าประจำเจ้าของวันจันทร์ที่27เดือนกุมภาพันธ์เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันแห่งการทำบุญสุนทรทานแห่งเฮาเศร้าเจ้าข้าทุกคนทุกท่านสะดุ้งตื่นมื่นตาขึ้นมาแล้วก็จะได้ไปทำภาระธุระหน้าที่อย่างน้อยๆก็ทำภาระในส่วนตัวส่วนบ้านส่วนจองส่วนหอส่วนเฮือนเพียวพัดปัดกวาดกวาดเพียวบ้านจองที่อยู่ที่อาศัยหุงข้าวต้มแกงและอื่นๆที่กระทำบำเพ็ญในแต่ละวันอยู่แล้วพร้อมกันนั้นแจ้งดีควายงามก็จะได้ไปวัดไปวาวัดใกล้บ้านสำนักสงฆ์ใกล้บ้านที่พักสงฆ์ใกล้บ้านหรืออาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าใส่บาตรที่หน้าบ้านหน้าจองหน้าหอหน้าเฮือนก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาจะวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเกือบชั่วโมงอาตมาภาพจะอยู่กับบรรดาญาติโยมเพราะวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันแห่งการทำบุญก็จะได้ไปครับญาติโยมที่มากินมาทานในงานทำบุญเป็นลำดับไปพร้อมแล้วกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิเอมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธอย่าไปสะดุดทองคำกราบพระธรรมอย่าไปถูกใบลานกราบพระสงฆ์อย่าไปหลงลูกเจ้าบ้านคือตั้งตัวตั้งตนตั้งจิตตั้งใจอยู่ในความถูกต้องเป็นหลักอย่าเอาความถูกใจเป็นประมาณนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็ทั้งอกทั้งใจสมาทานแก้วสามกูฏากเนอนามามิพุทธังกุณาสาครันตังนามามิธัมมังมุนีราชเดสีตังนามามิสังฆังมุนีราชสาวกังอัจจยโนพันเตอจักขมายถาภเรยถามุระเหยถาอกุสเลเยมยังพุทธธรรมสังฆสังฆเตสุธิรัตเนสุอธิเทวาปัจจุปันเนวะอวิวายะทิวาระหูวากะเยนวาวาจายะวามนาสาวาปะมาทังวาอาการะวังวาอากาสิมาติสวายะถาธรรมังปฏิกโรมาเตสังโนพันเตพุทธาธิรัตนาทยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยะโตปฏิกันหันโตขะมันโตสัพพังโตสังอายะติงสังวริสามานาภุเนวังกะริสามาสัญจิจะโตสังอสัญจิจะโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมานังปนาติปัตตเวระมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวระมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิปะติปิโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรกวิตุอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวนิทัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตาริปุริสาอยู่คานิอัฏฐปุริสาภูคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยตะคินายโยอัญชรีกะรณีโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติปะหุงสหัสสะมะภินิมมิทัสสาวุทันตังครีเมฆะรังอุทิทาโครสะเสนมารังธานาติธรรมวิธินาชิทวามุนินโททันเตจัสสาภวตุเตชยมังคลานิมาลาติเรกามาภิยุชิทัสสะภะระติงโครัมปนาระวะกะมะกะมะทัตทยะขังคันติสุทันตวิธินาชิทวามุนินโททันเตจัสสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงคะจะวะรังอติมัตตะภูตังทวคิจักกัมมะสะนีวะสุธานุรันตังอิทิพิสังคตมโนชิทวามุนินโททันเตจัสสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิทคคมะติหัตถสุธานุรันตังทวันติโยชนะปะถังคุริมาระวันตังอิทิพิสังคตมโนชิทวามุนินโททันเตจัสสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตาคาคามาติหัตถสุธานุรันตังทวันติโยชนะปะถังคุริมาระวันตังอิทิพิสังคตมโนจิตาวามุนินโททันเตจัสสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานาคทามุทารังอิวะคะภินิยาจินจายะทุทธวะชะนังชะนะกายมะเจสันเตนะโสมาวิธินาจิตาวามุนินโททันเตจัสสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามาติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรภิธัมมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจจริโตชิตวามุนินโททันเตจัสสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะพุทธคังวิพุทธังมหิติงพุทเถนะเถระพุทธเขนะธัมมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโททันเตจัสสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขะทิฏฐิปุจฉะเขนะสุทัตถะทังพระมังวิชุติชุติมิติภะกาพิธานังญาณกะเตนะวิธินาชิตวามุนินโททันเตจัสสาภวตุเตชยมังคลานิ
เอตาภิพุทธะชัยยะมังคระอัตถคาถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมาตันติหิทวานะเนกะวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิคมายะนะโรสัพพัญโยมหากรุณีโกนาโดหิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพะโตสัมโพธิมุตตมังอิเตนะสัจวะเจนะโอตุเตชยะมังกลังชยันโตโพธิยามุเรสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวงวิจโยหิจยะสุจยะมังคะเรอปราชิตาปันนังเกสีเสปทวีโปคะเรอภิเสเกสัพพพุทธานังอคัพพโตปโมทติสุนัขตังสุมังครังสุปะพาทังสุอุทิตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยีทังพระมาจาริสุปะทักขีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกัมมังปะนิธิเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกัตตวานะระพันตะเทปะทักขีเนเอาละสันสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแล้ววันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันแห่งการทำบุญสุนทรทานสร้างบารมีกับตัวกับตนของจะอี้ภัยทำก็ภัยได้ภัยกึดก็ภัยได้ภัยลงมือทำคนนั้นก็ได้ประโยชน์จากการทำความดีและสิ่งที่บดีทั้งหลายสภาวะโลกและสังคมปัจจุบันญาติโยมเต็มไปด้วยปัญหาและแรงกดดันต่างๆทั้งที่เป็นธรรมะและบ่เป็นธรรมะและเป็นธรรมและบ่เป็นธรรมผู้ที่บ่ได้ตั้งตัวตั้งใจเผชิญต่อสู้ถูกกระทบกับสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตและเหตุการณ์อาจจะปรับตัวบ่ทันยอมจำนนต่อเหตุการณ์จนบ่กึดสร้างสรรค์พัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพคุณภาพประสิทธิภาพสิ่งใหม่ๆคือเกิดขึ้นในมโนจริตและก็ความเปลี่ยนไปบางป้องก็ถึงกับฆ่าตัวตายทำร้ายทำลายบางคนก็เก่งมะเร็งเกเรคิดมาทำสิ่งดีทำเป็นคนเสียงทำสิ่งเลวร้ายเสียหายทั้งส่วนตัวครอบครัวชาติตระกูลทำลายลงโดยสิ้นเชิงพ่อแม่บรรพบุรุษสกุลมูลเจื้อเจ็ดเจนตระกูลเป็นเก้าเก้าเจนตระกูลเป็นแดนแสนเจนตระกูลเป็นหมายที่ล้มหายตายจากพัดภาคไปแล้วรอการทำบุญรอการเพิ่มบารมีรอการแผ่เมตตาจากเฮาแต่เฮาเกิดมาครั้งหนึ่งก็บ่เคยคิดบ่เคยคิดบ่เคยพิจารณาว่าเฮาเกิดมาได้เพราะว่าเฮามีบุญบุญจากเกิดมาหูก็ดีตาก็ดีความคิดวิจารณญาณหัวเข่าแข้งขาตีนมือหน้าตาก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่เฮาบ่เสริมดีเฮาเป็นดีบ่ได้ดีเฉยๆดีไม่มีค่าเหมือนกับว่าแก้วลิงได้แก้วเนาะลิงได้แก้วไก่ได้พลอยก้ายเกลือกินดังเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เฮาจะต้องดูรูปแบบดูรูปการดูความเปลี่ยนไปได้เอามาปรับใจกับตัวกับตนเฮาเพื่อจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเหมือนตะวันขึ้นทิศตะวันออกพัดเกี่ยวรอบไปสู่ทิศตะวันตกทุกวันเฮาหันตั้งแต่จำความได้พ่อแม่ว่าพุ่นพอรู้ตะวันออกขึ้นมาเมื่อคืนก็พอรู้ดวงจันทร์นะใครได้ก็เนี่ยพ่อแม่ก็จี้ขึ้นเฮาพอเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราเกิดมาในยุคแห่งการแข่งขันเสรีแล้วก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งดีเลี่ยงบ่ได้คือการแข่งขันต่อสู้ยิ่งอยู่ในโลกกว้างการแข่งขันก็กว้างขวางยิ่งอยู่ในฐานะสูงการต่อสู้ก็ต้องสูงบ่ได้ต่อสู้ภายนอกก็ขอให้ต่อสู้ภายในฮักชังเกียดบ่ชอบใจมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนที่มีความรู้สึกนึกคิดพินิจพิจารณาเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าแม้บ่ได้อยากต่อสู้กับไผคนอื่นเขาก็จะมาสู้กับเฮาแข่งขันเปิ้นเฮาว่าแข่งกันทำดีแข่งขันไปเถอะถ้าแย่งกันนี่ไม่ใช่วิสัยของคนที่พัฒนาเป็นมนุษย์นะทั้งที่คนอยากได้สิ่งที่เฮามีคนที่บ่หันโดย
แม้คนที่อยู่ในตำแหน่งระดับเดียวกันแล้วแต่อยากมีอิทธิพลเหนือกว่าเฮาเปิ้นเฮาว่าโคมเฮงเต็งเต็กโคมเฮงเต็งแป้ชอบนั่งอยู่บนหัวคนแต่บ่เคยกึดจะนั่งอยู่ในหัวใจเพราะมันอยู่ชั่วกับชั่วกันชั่วกรพวสารเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเฮาพระธรรมอยู่ในใจเฮาพระอริยสมมุติสังฆเจ้าเป็นผู้ที่นั่งอยู่ในหัวใจเฮาพ่อแม่ก็นั่งอยู่ในใจเฮาครูบาอาจารย์ก็นั่งอยู่ในใจเฮาท่านเหล่านี้บ่เคยนั่งบนหัวเฮาหัวคิดหัวคดหัวทรยศหัวอากตัญญูเลยเพราะเฮาสร้างเฮาเสริมเฮาเพิ่มเฮาเติมเฮาปรับเฮาปรุงเฮาตบเฮาแต่งด้วยตัวของเฮาเองแม้เฮาจะบ่ต่อสู้กันเองชนชาติอื่นก็เข้ามาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นด้วยกันทั้งนั้นทุกคนจึงพร้อมที่จะสู้เมื่อควรสู้สำคัญที่สุดก็สู้อย่างใดจึงจะชนะชนะอาวุธก็จะได้กับการแถมแต่ชนะด้วยจิตใจผลของว่าชนะคนขี้จิด้วยการให้คือตรณีนะชนะตรณีด้วยการให้ชนะคนไม่ดีด้วยความดีชนะคนชนะคนขี้เกียจด้วยความขยันเนี่ยคนเก่งบ่ต้องไปกลัวคนขยันญาติโยมอันเนี้ยเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นก่อนเฮาจะมาเกิดมาฮู้มาหันมาได้สัมผัสสิ่งที่ดีเฮาก็มันมีก่อนเฮาเสียแล้วนะการต่อสู้แข่งขันบางอย่างนำคุณมาฮื้อบางอย่างนำภัยมาฮื้อชัยชนะบางอย่างนำโทษมาฮื้อบางอย่างนำความสงบสุขมาฮื้อดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องแข่งขันต่อสู้แล้วต้องชนะถ้าจะบ่ชนะอย่าไปสู้เสียหายบ่ได้อยู่เฉยๆฉลาดกว่าความจริงทุกคนที่ได้เกิดมาก็เพราะว่าชนะการต่อสู้ระหว่างสเปิร์ม4ล้านตัวนับเป็นเลิศในล้านตัวจึงได้เกิดมาการวันนั้นการถ้าการวันนั้นผมได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะญาติโยมทุกชีวิตจึงเริ่มต้นด้วยชัยชนะทั้งนั้นและเมื่อจะต้องชนะทั้งทีก็ทำให้มันดีเหนือจั้นหน่อยเอามาดูกันว่าทำอย่างใดชีวิตของเราอยู่ในมือไผ่ไผ่เป็นผู้บีบไผ่จะไปเป็นผู้คายคือแก่เราล่ะหลายคนบอกว่าชีวิตนี้พระผู้เป็นเจ้ากำหนดวะบางคนก็บอกว่าพรหมลิขิตข้าเจ้าวะนั่นเป็นการกล่าวโทษท่านผู้สูงทรงจริงๆแล้วพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยเมตตาเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและอุดมด้วยความสุขกอบด้วยสติปัญญาทรงอำนาจเหลือร้นถ้าพระผู้เป็นเจ้ากำหนดชีวิตไผ่ได้แต่พระองค์จะทำให้ทุกคนมีความสุขมีอำนาจมีวาสนามีความจงรักภักดีบ่คิดคดทรยศอกตัญญูเนรคุณอัปปรีจันไรก็คงบ่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าในโลกนี้มีอย่างอื่นที่พระองค์บ่ต้องการนั่นแสดงว่าพระผู้เป็นเจ้าบ่ได้กำหนดถึงมดถึงมวลทรงห้ามมนุษย์บ่เฮ้อผิดพลาดแต่มนุษย์ก็พลาดผิดกันเนืองๆเมื่อผิดพลาดแล้วก็ทรงมาช่วยแถมทรงพยายามทั้งช่วยทั้งสอนทั้งสั่งทั้งไถ่บาปคือมนุษย์ก็ยังสร้างบาปกันบ่ยุติบ่ย่อนบ่พรบ่ปรนน่ะไทยมาเท่าใดก็บ่หมดแสดงว่ามนุษย์อยู่นอกเหนือข้อบังคับบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ายังบอกว่าพระองค์ทรงแยกมนุษย์ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งทำดีซึ่งจะทรงประทานรางวัลให้กลุ่มหนึ่งเป็นคนทำชั่วจะทรงลงโทษหันก่อในที่สุดมนุษย์ก็เป็นไปตามการกระทำของตัวเก่าของเขานั่นเองโดยมีพระเจ้าเป็นกรรมการดูแลและเป็นธรรมอยู่ศาสนิกชนศาสนาพุทธก็สอนเช่นนั้นว่ามนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมะ โยนิมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมะพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมะปฏิสรโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิจักทำกรรมใดไว้กันระยานังวาดีก็ตามปาปะกังวาชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นบ่โวยก็จ้าบ่มืดก็แจ้ง
บาปวันนี้ก็วันพุ่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพระญาโยมราชเป็นผู้กำกับดูแลระบบความเป็นธรรมแห่งกรรมพญาโยมราชเป็นตำแหน่งผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ในยุคนี้เป็นพรหมท่านหนึ่งพระพรหมท่านมีอื่นพระพรหมท่านอื่นละพระพรหมมีแต่เมตตากรุณามุทิตา อุเบกขาทรงญาณอยู่ตลอดมีแต่สมาธิสติปัญญามีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยถ้าพระพรหมลิขิตไผได้แท้จักบ่มีไผในโลกนี้ชั่วร้ายเร็วซามอกตัญญูเนรคุณเพราะพระพรหมมีแต่ความสุขและที่สำคัญที่สุดพระพรหมบ่มีเพศดังนั้นถ้าพระพรหมลิขิตไผได้มนุษย์จะเสพกามกันทั้งบ่เสพกามกันทั้งหมดเลยแต่ปรากฏว่าโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นดังนั้นนั่นแหละแสดงว่ามนุษย์มีอิสระเหนือกำหนดของตัวเองกำหนดด้วยอยังกำหนดด้วยเจตนาความเพียรพยายามและการกระทำต่างๆความคิดคำพูดและการกระทำถึงโมดของมนุษย์เป็นกลไกพลังงานบอกว่าจะอู้จะกึดจะกระทำล้วนมีพลังงานกำจายออกมาตลอดเช่นเวลาจิตใจทำงานจะทำงานในลักษณะของจิตภาพจิตภาพประกอบด้วยความนึกและความคิดความนึกเป็นภาพมีแสงปรากฏมีพลังแสงเข้ามาเกี่ยวข้องตัวความคิดเป็นเสียงเสียงก็มีคลื่นเสียงปรากฏมีพลังเสียงมาเกี่ยวข้องทั้งพลังแสงและพลังเสียงสามารถกระจายไปได้รอบๆนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถจับได้ว่าเวลามนุษย์กึดก็มีพลังออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณประจำเจ้าของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์เดือนสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาสาวเจ็ดกุมภาเป็นวันจันทร์นะสุดท้ายของเดือนกุมภาวันพุธนี้ก็จะสิ้นเดือนคณะสงฆ์อำเภอป่าซางก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่ทรงพระประชวรพ่องทรงพระเกษมสำราญพ่องเพิ่มบุญบุญญาราศีส่วนกตัญญูต่อผู้บริหารประเทศเขตแดนทุกๆที่ทั่วประเทศไทยและวันที่28ของทุกๆเดือนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เขาได้กระทำบำเพ็ญเพื่อเป็นไปและก็มาจุจอดลอดถึงคณะสงฆ์อำเภอป่าซางก็จะมีการไปร่วมรวบไปร่วมกันจุ่มนมถวายเป็นพระราชกุศลณวัดโบสถ์น้ำดิบตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางในท่านพระครูปรัตถนงชยาพระโนหรือพระครูใหม่ซึ่งยังไม่ได้รับตั้งสมณศักดิ์เตื้อมีข่าวออกจากเบื้องสูงมาแล้วแต่ว่ายังใช้พระราชนินนามไม่ได้เพียงแต่โดยนามนะยังไม่ได้รับสัญญาบัตรพัดยศตั้งสมณศักดิ์ใหม่มิควรที่จะเอามากล่าวเพราะอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้อันนี้เป็นข่าวยังไม่เป็นกิจลักษณะอันนี้ก็ต่อยฟังกันต่อไปญาติโยมบางทีบางครั้งโลกโซเชียลมันวอยใครว่ายังก็ว่าใครแสดงยังก็ใครแสดงเปิดห้องว่าคนโง่เอาใจไว้ที่ปากคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจจะไปกึดก่อนทำเฮ้อทำอย่าไปทำก่อนกึดเฮ้อกึดแล้วก็ไปทำครูบาเจ้าวัดพระพุทธบาทตาผ้าเพิ่นบอกว่าคนโง่เอาใจไว้ที่ปากคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจเป็นต้นทุกคนอะทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ทุกภาระทุกเพศทุกวัยคิดก่อนทำสบายทั่วหน้าทำแล้วคิดวุ่นวะวุ่นวายมหูจักจบเจ้าวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณประจำวันศีลวันพระอัตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทอู่เอิญเจริญปอนข่าวสารงานบุญสิ่งละอันพันละน้อยญาติโยมได้ฟังก็มอบเป็นปฏิพรกับทุกคนได้ยินได้ฟังและก็นำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาเอาท่านทั้งหลายมีวิถีชีวิตเหมือนกันหมดนะ
มีเวลาเหมือนกันหมดอ่ะ8ชั่วโมงเวลานอน6ชั่วโมงเวลาทำงาน1ชั่วโมงรับประทานอาหาร3ชั่วโมงเป็นเวลาเที่ยวเตร่หาความสุขและความวุ่นวาย2ชั่วโมงเดินทางเล่นและออกกำลังกาย3ชั่วโมงครึ่งเวลาอยู่บดายบดายเฉยเฉยนะ60ปีเขาคงใช้ชีวิตเฉลี่ยก็3ปีนอน12ปีทำงานคนที่มีอายุ60ปีไปแล้วนะ2ปี6เดือนรับประทานอาหาร7ปี6เดือนแอวหาความสุขสนุกสนาน5ปีเป็นเวลาเดินเล่นและออกกำลังกาย1ปี3เดือนเป็นเวลาแต่งตัว8ปี9เดือนอยู่บดายบดายตารางเปรียบเทียบท่านพูดเป็นนักปราชญ์กำหนดไว้ตามมือเฮามองหันการสร้างงานการสร้างชีวิตสำหรับคนที่มีอายุ60ปีนั้นระยะเวลา12ปีทำงานให้ดีทำงานวันละ6ชั่วโมงรวมเวลาแล้วได้ประมาณเฉลี่ยเท่านั้นตลอดชีวิตก็สามารถที่จะมีความมั่นคงได้แต่ถ้าหากใครมีอายุยืนยาวกว่านั้นหรือมีความมุ่งมั่นมากกว่านั้นผลสำฤทธิ์กิจที่ทำก็จะสำเร็จโดยมามากกว่านี้แน่นอนถ้าหากพอเหมือนอย่างที่นักปราชญ์ท่านพอคนเฮาใช้ชีวิตในเวลาฟุ่มเฟือยไปการกับเล่นกับแอวดูหนังฟังเพลงเล่นมือถือกันเป็นส่วนมากใช่ไหมน่าเสียดายแท้ๆที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเวลาก็ใช้ไม่คุ้มหากเขาจะสร้างงานสร้างชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังบักหวายนะยังบักหวายทำมายังอยู่ต้องวางแผนมีแผนที่มีแผนที่ไว้เป็นข้อที่กำหนดกฎเกณฑ์เอาว่าเขาจะเดินทางไปทางใดเพื่อนถึงบอกเอาไว้เสมอๆว่าแผนที่ทำมือเฮาบ่ลงตางแผนงานทำมือเฮาบ่ลงทิศแผนชีวิตทำมือเฮาบ่ลงตัวเกิดเป็นคนอย่าฮู้เฮาฮู้จักคำว่ากตัญญูเป็นหลักยึดนะญาติโยมฉะนั้นบัณฑิตท่านกล่าวว่ารู้ว่ากาลเวลาคร่าชีวิตจำต้องพิจความสูญเปล่าบ่เอาไหนวันและคืนล่วงเลยเฮาไปทำสิ่งใดไว้รองรับต้องนับดูควรรู้จักคุณค่าเวลาบ้างงานทุกอย่างทำได้ไม่อดสูควรล้ำเลิศก่อเกิดคนเชิดชูคุ้มค่าอยู่ในโลกได้ไม่อายใครเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระแห่งวันการทำบุญสุนทรทานใกล้ไก่แล้วจะทำกระทำเพื่อเพ่นไปฉะนั้นเราได้เกิดมาแล้วมาพบสิ่งที่ดีสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งตัวตนให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้วันจันทร์คนบอกว่าจันทร์จริงใจวันท้ายเดือนแล้วทำใจผ่องแผ้วอย่าแผ่วเลยนะกึดเฮือรอบครอบแก้ไขปัญหาอย่าฮือมันมาครอบงำเฮาได้ปัญหาทั้งหลายมากมายนั้นไส้แก้ไขกันไปฮือจบทนสู้ด้วยใจอย่าได้หลีกลบจักพบต่างออกง่ายได้เรื่องงามวันนี้ยังมีความหมายแปลงใจสบายอย่าได้กรัดกลุ่มอย่าได้กรัดกลุ่มเรื่องวัดเรื่องวาอย่าฟังลาละวัดนี้วันนี้วันพระจะขอบอกจ๋าได้ลูกเจ้าจัดเข้าจัดเอาเข้าปราเกียมตกแต่งดามาสากราบไหวทูปะบุผามาลาดอกไม้ใส่ขันเกียมไปฮือพร้อมขันแก้วทั้งสามงดงามหลิ่งน้อมแป้งใจฮือต้อมปู่จาใส่บาทวันพระอย่าได้ลาสาหวังเอาบุญยามากำเตื่อมตุ้มแป้งใจฮือดีอย่ามีกัดกลุ่มจุ่มเย็นด้วยธรรมงามล้นโลภะจักหายขึ้นคล้ายลุดป้นเอาตัวลุดป้นต่างดำบุญตาลทำไว้ใส่ใจประจำบุญจักน้อมนำเลิศล้ำก้าวหน้าโจกว่าสนาเวลารอท่าเพิ่มเติมปารมีมาเตื่อมกรรมวันนี้วันศีลกินตาลบอกย้ำให้จำไว้มั่นเนินนายเรื่องบุญตาลนี้ถึงบ่มีขายอยากให้สบาย
ทำบุญไว้เตอะเจ้าทำบุญไว้เตอะเจ้าพุทธพจน์มีมากมายหลายหลากล้นแต่ถ้าย่นย่อแล้วบ่อแคล้วสามอันเป็นแก่นของพุทธพิสุทธินามหากทำตามสามข้อนี้ดีทุกคนดีที่หนึ่งพรานความชั่วทั่วทุกอย่างดีที่สองสรรสร้างอบรมบ่มกุศลดีที่สามทำให้ดวงใจใสใสทุกคนตัวมวลชนต้องได้รับกับผลดีรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตจะสาปุถโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะจยตุภวังจยสุปมังกรังจยโสถีพระวันตุโวรายการเสียงธรรมรับอรุณประจำเจ้าของวันจันทร์วันนี้สมสมัยได้เวลาอาตมาภาพเก้ากระผมพระมหาประสิทธิ์ธรรมาพินันโทวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดระพูนผู้เอิญเจริญปอนนำธรรมะมาเป็นปฏิพรตอบบุญเข้าน้ำญาติโยมสาธุชนในทิศทั้งสี่มีจิตใจคลี่เจยบานดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งใจเตตานเป็นเสบียงต่างไปทางหน้าจุคนจุท่านนั่นจุงจักมีกึดจะได้ไข้ใจถึงไข้กินไข้ตานไข้ร่วมทำบุญจัดซื้อโรงเย็นทำราชรถเพื่อจะได้สรีระร่างสังขารคนที่ล้มหายตายจากในทิศทั้งสี่เอาไว้ประจำที่วัดจังกรรมนำไปสู่สุสานป่าจ้าก็ร่วมกองบุญได้13เมษายน650กองบุญกองบุญละ199บาทส่วนที่1ก็เป็นค่าโรงเย็นประมาณ 70,000 ส่วนที่2ก็เป็นราชรถหรือวอคำบอเงินเป็นรถคันสุดท้ายของแต่ละคนก็ประมาณ 6-70,000 เหมือนกัน2รายการนี้น้อมเอิญเจริญปอนเนอร์สะเดาะเคาะเลาะนามเพื่อความเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนสละทรัพย์หนึ่งน้อยนักเต่าที่เขามีความพร้อมทำแล้วสบายใจทำไปเถอะทำแล้วบัดสบายใจอย่าไปทำแล้วบัดเดือดร้อนตัวเก่าทำแล้วบัดเดือดร้อนคู่ข้างทำแล้วเป็นที่เป็นประโยชน์แก่ชนในที่ทั้งสี่ร่วมกันได้โดยทั่วไปฉะนั้นท้ายที่สุดนี้จัตตาโรธรรมาวะทันตุอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญปอน